ทรวงคมนาคมเตรียมประสานกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่นกรณีห้ามสายการบินของไทยเพิ่มเที่ยวบินเปลี่ยนจุดบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้แจ้งระงับสายการบินจากไทยค่ะนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับโครงสร้างในการดูแลสนามบินและการออกใบอนุญาตหลังจากองค์การการบินของญี่ปุ่นออกมาตรการห้ามสายการบินของไทยที่ทำการบินไปญี่ปุ่นเพิ่มเที่ยวบินเปลี่ยนจุดบินหรือเปิดจุดบินใหม่ตามคำเตือนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOที่แจ้งให้กรมการบินพลเรือนปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการออกใบอนุญาตการบินโดยมั่นใจว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยล่าสุดประเทศเกาหลีใต้ได้ส่งสัญญาณมาว่าอาจมีมาตรการเดียวกันกับญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ ICAO มีสิทธิ์จะขอดูข้อมูลผลการตรวจสอบของ ICAO ได้จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องแก้ไขปัญหาภายในให้ได้มาตรฐานสากลโดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ส่งแผนปฏิบัติการไปยัง ICAO แล้วเพื่อให้พิจารณามาตรการต่างๆที่กรมการบินพลเรือนแก้ไขตามที่ ICAO กำหนดจึงต้องรอว่าจะพิจารณาออกมาในรูปแบบใดอาจารย์ขณะเดียวกันท่านก็มอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศช่วยทางนะคะหลักที่สำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องการปรับโครงสร้างโครงการบินพลเรือนซึ่งควรจะออกเป็นหน่วยกำกับดูแลโดยแท้ไม่ใช่เป็นหน่วยที่กำกับดูแลออกใบอนุญาตการเดินอากาศแล้วก็มาเดินอากาศเสียเองในแง่ของสายบินต่างๆทั่วภูมิภาค28แห่งอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อจะมีเป้าหมายให้เสร็จได้ภายในเดือนกันยายนด้านนายวรเดชหันประเสริฐรองปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่สายการบินหนึ่งของไทยซึ่งเป็นแบบเช่าเหมาลำจากไทยไปเกาหลีใต้เมื่อวันที่27มีนาคมกำหนดกลับประเทศไทยวันที่28มีนาคมแล้วไม่สามารถนำเครื่องขึ้นบินได้ซึ่งทางเกาหลีใต้แจ้งกับสายการบินให้นำผู้โดยสารไปใช้บริการเครื่องบินอื่นแทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเกาหลีใต้จะห้ามสายการบินของไทยในลักษณะเดียวกันกับญี่ปุ่นดังนั้นทุกสายการบินยังให้บริการได้ตามปกติ